มากันที่เบื้องหลังกองละครกันบ้างค่ะกองละครที่จะให้ได้ชมกันในวันนี้นะคะกองละครกามเทพหันษาค่ะก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ The Cupid นะคะเป็นความวุ่นวายของหันษาค่ะหรือว่าเต้ยจรินพรที่ไปสร้างความปั่นป่วนให้กับบอยปกรณ์ปั่นป่วนขนาดไหนไปติดตามค่ะเมื่อพระนางต้องมาติดเกาะกัน2ต่อ2ในละครกามเทพหันษาเรื่องราวลำดับที่1ในซีรีส์ The Cupid บริษัทรักอุตลุดแต่ขอบอกเลยว่าฉากนี้ไม่ใช่ซีนโรแมนติกหวานๆอย่างที่ควรจะเป็นเพราะความเปิ่นของหันษาหรือเต้ยจรินพรที่สามารถสร้างเรื่องวุ่นวายได้ทุกนาทีทำให้พระเอกหนุ่มมาสเนียบอย่างทีมหรือบอยปกรณ์หมดความอดทนส่วนงานนี้ทีมงานยกกองไปถ่ายทำกันถึงอำเภอปราณบุรีเพื่อที่จะได้ภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมแถมมากับอากาศร้อนๆที่นักแสดงทุกคนพร้อมกัดฟันสู้แต่เบื้องหลังนอกจากจะมีอุปสรรคเรื่องอากาศแล้วเห็นได้ชัดว่าเสื้อผ้าของสาวเต้ยก็ยังเป็นอุปสรรคของการถ่ายทำสังเกตได้จากขนาดที่ดูใหญ่โครงเป็นพิเศษเนิร์ดของความวินาศสันตโลของหนุ่มสาวกับคุณทิมค่ะที่แบบมาสร้างเรื่องให้เขาอะไรเงี้ยวันนี้ก็อีกครั้งนึงครับเพราะว่าแอบมาขึ้นเรือของเราเพื่อจะมาขอโทษนั่นแหละแต่ว่าเราดันมีคนแบบรอบทำร้ายจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยเรือเสียก็เลยมาติดเกาะครับผมคือเรื่องราวเกี่ยวกับเรือเสียกับการติดเกาะก็คือแบบมีแต่เหตุการณ์ที่แบบเขาเป็นคนทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นตลอดอะไรเงี้ยครับจริงๆทำให้เห็นค่ะว่าตัวละครสองตัวละครเนี้ยมีความแตกต่างกันมากๆเลยค่ะแบบฟ้ากับเหวอะไรเงี้ยค่ะครับผมคุณทิมเนี่ยเขาเป็นคนที่เนี้ยบมากค่ะเขาแบบไม่ชอบเห็นคนที่แบบใส่เสื้อผ้าซ้ำเขาก็เลยเอาเสื้อผ้าของเขาเองอ่ะมาให้หันษาใส่ค่ะแล้วก็แบบแขนยาวขายาวทำเรื่องอะไรแบบวินาศสันตโลไปหมดเลยอุปสรรคในการที่ชุดใหญ่แล้วก็กางเกงใหญ่มากค่ะแล้วก็แบบเวลาเข้าฉากก็ต้องห้ามคือต้องใหญ่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะอุปสรรคของเรามีแล้วพี่ใหม่ก็สร้างอุปสรรคมาเรื่อยๆค่ะให้หกล้มแล้วก็แบบคือทำอะไรทุกอย่างแบบสนุกค่ะสนุกมากค่ะโอ้โหอุปสรรคก็มีครับคือกางเกงผมฟิตมากคือมันเหมาะกับถ้าเกิดว่าถ่ายแบบฉากธรรมดาทั่วไปลุกนั่งปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันต้องแบบปีนหินมั่งลงไปนั่งคุดๆอยู่ที่แคบๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็อึดอัดนิดนึงครับผมแต่อยากรู้ว่าทำไมเต้ยถึงโดนกระชากลากถูดึงแขนก็ต้องไปดูในละครใช่ค่ะแล้วว่าคุณทีมแบบทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะติดตามและเอาใจช่วยความรักในความแตกต่างระหว่างหันษาและคุณทิมได้ในละครกามเทพหันษาซึ่งตอนนี้ปิดกล้องถ่ายทำเรียบร้อยแล้วค่ะสยานันท์ช่อลำเจียกรายงานบอยทิ้งท้ายไว้น่าสนใจนะคะว่าทำไมเขาถึงถูกฉุดกระชากลากถูมาอยู่กันที่ริมทะเลแบบนี้ก็เป็นภาพเบื้องหลังน่ารักน่ารักจากกองละครเรื่องกามเทพหันษาของค่ายบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นนะครับ